คลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกันกับ TechSmith Snagit for Google Chrome ซึ่งก็เป็นส่วนขยายและก็แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับจับภาพหน้าจอในเบราว์เซอร์ Google Chrome แล้วก็ใน Chrome OS ในการจะใช้งานนั้นเราก็จะต้องทำการเข้าสู่ระบบของเบราว์เซอร์ด้วยบัญชีของ Gmail และเมื่อเราจับภาพไปแล้วภาพนั้นก็จะไปเก็บเอาไว้ที่ในโฟลเดอร์ TechSmith ใน Google Drive ซึ่งก็ช่วยให้เราสามารถจะนำภาพเหล่านี้ไปเผยแพร่ในที่อื่นๆได้อย่างสะดวกในการจะใช้งานในเบราว์เซอร์ Google Chrome เนี่ยก็จะต้องทำการติดตั้งทั้งในส่วนขยายแล้วก็แอปพลิเคชันการจะติดตั้งนั้นให้เปิดไปที่ Chrome Web Storeแล้วก็ค้นหาด้วยคำว่า Snagit ก็จะพบทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันแล้วก็ในส่วนขยายหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วมันก็จะมีไอคอนอยู่ด้านบนของโปรแกรมเราต้องการจะจับภาพเราก็คลิกแล้วก็ไปกำหนดขอบเขตที่เราจะจับภาพในกรณีที่เราต้องการจะจับภาพแบบเต็มหน้าจอเนี่ยให้คลิกไปที่รูปหรือว่าไอคอนที่อยู่มุมล่างขวาก็จะเป็นการจับภาพเต็มหน้าจอในกรณีที่ต้องการจับเฉพาะส่วนเราก็คลิกเมาส์คลุมบริเวณที่เราต้องการจะจับภาพเมื่อจับภาพไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการซิงค์ข้อมูลหรือว่าบันทึกภาพไปยัง Google Drive โดยให้สังเกตในส่วนของมุมล่างขวาของจอสีดำๆนี้เมื่อบันทึกเสร็จเนี่ยมันก็จะมีคำว่าแชร์อยู่ซึ่งเมื่อจับภาพมาแล้วเนี่ยเราสามารถจะแชร์ภาพเหล่านี้ไปยังที่ต่างๆได้โดยการคลิกไปที่ปุ่มแชร์ URL เนี่ยจะถูกย่อโดยใช้ URL ระบบย่อ URL ของ Google แล้วก็URL นั้นจะถูก copy ไปไว้ที่คลิปบอร์ดซึ่งหลังจากที่เราได้กดปุ่มแชร์ไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะนำ URL นี้ไปเพจในที่อื่นเพื่อแชร์ได้มันก็จะเปิดไปยังรูปภาพที่เก็บเอาไว้ใน Google Drive ของเรากลับมาที่รูปภาพที่เราได้จับมาด้านบนนี้ก็จะเป็นชื่อของภาพเราสามารถจะเปลี่ยนได้นี่ก็คือรูปภาพที่เราจับมาเราสามารถจะใส่ Callout หรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆได้ที่สัญลักษณ์ต่างๆนั้นเมื่อเราเปลี่ยนไปเมื่อต้องการจะเปลี่ยนสีเราก็คลิกไปอีกครั้งมันก็จะมีสีให้เราเลือกซึ่งเราก็สามารถจะกำหนดสีได้เมื่อเราอยู่ในหน้าต่างนี้เนี่ยเราสามารถจะคลิกเพื่อลบสัญลักษณ์ต่างๆที่เราได้เพิ่มเข้าไปได้แต่เมื่อเราเก็บภาพไปไว้ที่หรือว่าเราเปิดไปที่ไลบรารีแล้วเนี่ยเมื่อเรากลับมาที่หน้านี้เนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขส่วนที่เราเคยบันทึกไปแล้วได้ที่ด้านล่างนี้ก็จะเป็นความละเอียดของภาพที่ด้านมุมบนขวาเนี่ยปุ่มนี้ใช้สำหรับในการขยายแบบเต็มจอภาพหรือเราต้องการจะปิดหน้านี้เราก็คลิกไปที่ปุ่มกากบาทเมื่อคลิกไปที่ Library ก็จะพบกับภาพต่างๆที่เราได้บันทึกเอาไว้เมื่อต้องการจะแก้ไขภาพใดเราก็ดับเบิลคลิกไปที่ภาพนั้นๆมันก็จะกลับมาที่หน้าต่างแก้ไขภาพอย่างที่บอกไปแล้วก็คือภาพที่เราได้มีการบันทึกไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีกแต่ว่าเราจะเพิ่มสัญลักษณ์อื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปได้แต่ไม่สามารถจะแก้ไขที่เราเคยบันทึกไปแล้วการที่เราจะลบรูปภาพในไลบรารีนี้ก็สามารถทำได้โดยการคลิกไปยังรูปภาพที่ต้องการแล้วก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก delete
this capture เป็นการลบภาพนี้ออกจาก library แต่ว่าในส่วนของ Google Drive นั้นก็ยังคงมีภาพนี้อยู่เหมือนเดิมในกรณีต้องการจะลบภาพพร้อมๆกันหลายๆภาพเราก็กด Control ค้างไว้แล้วก็คลิกไปยังรูปภาพที่ต้องการลบจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก Delete ในกรณีที่เราคลิกเลือกภาพไปแล้วเมื่อต้องการจะยกเลิกการเลือกภาพให้กด Control แล้วก็คลิกไปยังรูปภาพก็จะเป็นการยกเลิกการเลือกรูปภาพเมื่อไม่ต้องการจะใช้หน้าต่างนี้เราก็คลิกไปที่ปุ่มกากบาทเพื่อทำการปิดหน้าต่าง Library นี่ก็เป็นการอธิบายถึง TextMate Snagit for Google Chrome